หากใครเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะนั่นหมายความว่าเราเป็นผู้มีบุญสัมพันธ์ต่อกันเปิดไพ่รักษาใจวันนี้ค่ะเราไปรักษาใจกันชีวิตของคุณนั้นวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้ไพ่ใบเดิมอีกแล้วค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆดูช่องของนัดแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมา 1-2 อาทิตย์เนี้ยเราได้ไพ่ใบนี้ซ้ำถึง3ครั้งด้วยกันไพ่ใบนี้ค่ะนั่นคือไพ่ของท่านท้าวเวสสุวรรณค่ะหากใครที่กำลังทำอะไรอยู่หากใครที่กำลังมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ยินดีด้วยนะคะเรื่องราวของคุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความดีของคุณเองถ้าหากว่าใครที่กำลังทำธุรกิจทำอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นขอให้จงมุ่งมั่นตั้งใจค่ะความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองนั้นจะปรากฏอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่แข็งแรงและเชื่อว่าฉันนั้นจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะแต่มีอีกอย่างที่น่าจะเตือนเพื่อนทุกคนนั่นก็คือเวลาที่เราทำอะไรนั้นให้เราทำทุกอย่างจากหัวใจจากการที่เราเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงค่ะเราให้แล้วเราไม่ควรที่จะหวังสิ่งใดตอบแทนค่ะแม้แต่การที่เขาจะต้องกลับมาดีกับเราอยากให้ทุกคนลองวางเรื่องนี้ลงดูนะคะลองฝึกการให้โดยที่เราไม่คาดหวังนะคะเพราะสิ่งนี้จะทำให้หัวใจของเรานั้นมีกำลังใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการให้และความรักอย่างแท้จริงสิ่งต่างๆที่ดีจะยิ่งดียิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าใครที่กำลังทุกข์กำลังท้อสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยผลักดันให้คุณนั้นเจอกับเรื่องดีๆคนดีๆและสถานการณ์ที่จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นค่ะยินดีด้วยนะคะขอให้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนผ่านพ้นกับเรื่องราวต่างๆไปได้และขอให้ทุกคนมีหัวใจที่เข้มแข็งมั่นคงเด็ดเดี่ยวขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้ค่ะและเรื่องราวต่างๆดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นในทุกๆวันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับนัดหมอใจด้วยนะคะ